คำเตือนคลิปนี้มีอันตรายเด็กอายุต่ำกว่า18ปีควรอยู่ในความดูแลของผู้ใหญ่ที่มีสติผู้ใหญ่ที่มีสติเวลาเล่นกับเด็กควรที่จะสวมแว่นป้องกันสายตาด้วยเอาละต่อไปเรามาเริ่มทำกันเลยดีกว่าสิ่งที่เราจะทำวันนี้มันก็คือหน้าไม้หรือไม้ยิงความเร็วสูงอ้าวแล้วแต่จะเรียกอะไรแล้วกันเรียกว่าหน้าไม้แล้วกันหน้าไม้หนังสติ๊กนั่นเองไอ้หน้าไม้หนังสติ๊กเนี่ยมันทำโคตรง่ายเลยอย่างแรกเลยก็มีหลอดมีการตัดเล็บมีหนังสติ๊กมีไม้หมูปิ้งไม้ลูกชิ้นไม้ข้าวโพดปิ้งเวลาที่เรากินเหลือแล้วเราก็เก็บมาความยาวไม้ลูกชิ้นไม้หมูปิ้งมันก็ยาวไม่เท่ากันไม้ข้าวโพดปิ้งมันก็จะแบบยาวๆหน่อยอย่างแรกเลยเก็บแล้วก็เก็บเอามาให้เยอะที่สุดนะไม้เนี่ยมันมีความสำคัญก็คือมันจะเป็นตัวที่มันจะวิ่งออกไปเอาละเวลาทำเราก็ต้องเตรียมหลอดก็ไม่ยากพยายามหาหลอดที่มันเหมาะสมกับไอ้ตัวไม้ลูกชิ้นที่เราเก็บมาเช่นไม้ลูกชิ้นเนี่ยเวลาที่เราใช้ไม้มันมีเล็กมีใหญ่ใช่ไหมถ้าเกิดว่าไม้ที่เราเอามามันใหญ่แล้วใส่ไปในหลอดเนี่ยไม่ได้เนี่ยมันก็ใช้ไม่ได้หลอดจะต้องใหญ่กว่าไม้ลูกชิ้นมากๆหลอดที่แนะนำนะหลอดพวกของ Amazon สีเขียวเนี่ยดีหลอดร้านชาไข่มุกเนี่ยก็ดีหลอดโตอ่ะไอ้หลอดขาวเล็กๆเนี่ยไม่ค่อยเวิร์กเพราะว่าไม้ลูกชิ้นมันก็ค่อนข้างโตอยู่แล้วไม้ลูกชิ้นไม้หมูปิ้งไม้อะไรเนี่ยต่อไปเราก็จะทำอะไรก็จะมาแบ่งไม้ลูกชิ้นออกเป็นประเภทไม้เล็กไม้สั้นไม้ยาวต่อไปแล้วเราก็เอาหลอดเนี่ยมาตัดครึ่งหนึ่งเสร็จเราก็จะเอายางเนี่ยมาผูกเสร็จแล้วเราก็จะเอาไม้เนี่ยแยงเข้าไปในหลอดไอ้ที่ตัดครึ่งนั่นแหละก็ดูตามคลิปกันไปหนังยางผูกยังไงก็ตามคลิปนะเนี่ยก็แค่เสียบเข้าไปแล้วไอ้กรรไกรตัดเล็บอ่ะที่เราเตรียมกันมามันก็จะเอาไว้ไปตัดไม้ลูกชิ้นอันนึงให้มันแบบเล็กๆความยาวประมาณก็เท่านี้อย่างที่เห็นนะนั่นแหละเอาเสียบไปเสร็จดึงเสร็จละง่ายมากนี่เป็นหน้าไม้แบบที่หนึ่งนะวันนี้เราจะทำกันสองแบบมีเป็นแบบยิงรัวๆกับเป็นแบบยิงเดี่ยวๆดูง่ายไหมแค่มีหลอดไม้ลูกชิ้นมีหนังสติ๊กหนังยางนั่นแหละแค่เนี้ยทำได้ละใครที่ทำตามไม่ทันก็เดินหน้าถอยหลังดูกันเอาเองนะคลิปนี้ไม่ยากเวลาทำต้องระวังนะเวลาเล่นดีกว่าเล่นเนี่ยต้องระวังเวลายิงอะไรเงี้ยอย่าระวังไปโดนตากันนะอันตรายควรสวมแว่นนะป้องกันเอาไว้ต่อไปก็มาทำเพิ่มใช่ไหม3อัน4อันจะทำไว้เยอะๆก็ได้อ่ะอันนี้ทำให้ดูว่าแบบมันทำง่ายแป๊บเดียวเห็นไหมทำมาได้ตั้งหลายอันละเพิ่มแป๊บเดียวดูดิเพราะว่ามันทำง่ายดูเสียบเข้าไปอย่างนี้ไม่ยากเห็นไหมโอเคเดี๋ยวเราลองเอามาทดสอบหน่อยว่าทำเสร็จแล้วเนี่ยความแรงอะไรเงี้ยมันขนาดไหน
ไอ้หน้าไม้หนังสติ๊กของเราเนี่ยแหละเดี๋ยวมาลองดูเอาล่ะลองกับอะไรดีวะเอากล้วยมาแล้วกันอ่ะเอากล้วยมาเดี๋ยวลองมายิงกล้วยดูว่ามันจะเป็นยังไงบ้างแรงนะบอกไว้ก่อนวิธีเล่นไม่ยากก็ดึงเข้าไปปึ๊บปล่อยจึ๊กนี่แบบที่หนึ่งนะเดี๋ยวต่อไปเป็นแบบที่สองแบบที่สองนี้อนุภาพของมันแรงมากยิงแรงก็คือเราจะเอาไม้มาตัดแล้วเราก็จะติดท่อเข้าไปแล้วเราก็จะเอาไม้ข้าวโพดปิ้งที่มันยาวหน่อยเนี่ยเอามาเสียบไว้เนี่ยมันก็จะทำให้แบบยิงแบบออโต้อะไรอย่างเงี้ยเหมือนหน้าไม้จริงๆเลยแล้วเราก็จะเอาท่อเธอมาติดเอาสกรูมาขันแล้วก็แล้วแต่ฮะใครมีอุปกรณ์อะไรก็ทำไม่จำเป็นต้องใช้ไม้อย่างนี้ก็ได้นะอาจจะใช้ไม้บรรทัดอะไรมาก็ทำได้เหมือนกันเศษมุ้งเศษไม้มาอันนี้ก็เลื่อยเดี๋ยวมีใช้ไอที่หนีบผ้ามาประกอบด้วยนะดูเลยแล้วกันตามเนี้ยทำไม่ยากลองดูนี่ก็ทำให้ดูเร็วๆเลยแล้วกันเดี๋ยวจะเบื่อกันซะก่อนไม่ยากเล่นไปที่ไม่กล้ารวบรัดเนี่ยนะเพราะว่าบางขั้นตอนเนี่ยกลัวเดี๋ยวจะทำกันไม่เป็นไม่จำเป็นต้องมีเหล็กชงเหล็กฉากหรือเครื่องไม้เครื่องมืออะไรให้มันวุ่นวายนะมีอะไรที่บ้านเอามาใช้ก็นั่นแหละมีเศษไม้เศษอะไรเอามาลองดูเราเน้นที่มันต้องง่ายทำมันต้องทำแบบง่ายๆใครๆก็ต้องทำได้ปิดเทอมพ่อทำให้ลูกเล่นหรือพี่ทำให้น้องเล่นอ่ะก็ตามนั้นอ่ะนี่ในนี้ก็ทำมีตีเข่าด้วยเกือบเสร็จละเกือบเสร็จอันนี้ก็จะวัดแล้วก็จะแบบไออันแรกอ่ะเราทำแบบเราใช้มือมาเสียบเอามือมาจับแล้วก็ดึงใช่ไหมอันนี้ก็จะแบบใช้สกรูมาติดเพื่อที่จะแบบไม่ต้องใช้มือแล้วไงเดี๋ยวเราจะใช้ไอตัวหน้าไม้ของเราอะมาเกี่ยวไอตรงสกรูตรงนี้เลยดูนี่มีขันน็อตด้วยทำตามคลิปอะไม่ยากลงทุนเหรอครั้งนี้ลงทุนไปประมาณ5บาทไปซื้อสกรูมา5บาท5บาทนี่ก็ได้หลายตัวนะเอาสกรูเนี่ยแหละมาขันไปเนี่ยทำตามรูปเนี่ยแหละเห็นไหมมันก็จะทรงออกเป็นอย่างนี้ดูไม่ยากนะใครที่ทำเอาไว้แบบฝึกซ้อมยิงเป้าอะไรเงี้ยทำได้เลยปิดเทอมว่างๆหรือเอาไว้เล่นแก้เครียดระวังด้วยนะเวลายิงอะไรเงี้ยอย่าให้ไปโดนคนนะอันตรายอยู่เหมือนกันอันนี้ใครไม่มีสว่านก็ไม่เป็นไรนะใช้อย่างอื่นแทนได้เช่นตะปูมาตอกอะไรเงี้ยให้มันเป็นรูนิดนึงก่อนแล้วก็ค่อยเอาไอ้น็อตสกรูเนี่ยขันเข้าไปเหมือนเอาตะปูมาตอกนำก่อนอะให้มันเป็นรูอะไรเงี้ย
ไม่ยากนะเห็นไหมอ่ะคราวนี้ก็ไปละเกือบเสร็จละเดี๋ยวก็จะเอานี่ที่ลองเอาไม้มานี่ก็คืออยากดูว่ามันฟิตพอไหมพอดีไหมไม้มันจะวิ่งเข้าไปได้ไหมต่อไปก็เอาเศษท่ออะไรเงี้ยท่อแอร์ท่อน้ำแอร์อะไรเงี้ยจะเอาหนังสติ๊กมารัดก็ได้หรือใครจะเอากาวทาก็ได้เอาละเห็นไหมตอนนี้เราก็ได้ตัวลำกล้องละเดี๋ยวไม้มันจะใส่ไปอย่างนี้ปุ๊บแล้วไอ้เศษไม้นั้นเรามาคาตรงนี้เห็นป่ะเราเดี๋ยวเราก็ดึงไปตรงนี้ปั๊บเสร็จแล้วเราก็จะเอาที่หนีบผ้าไอ้กิฟต์หนีบผ้าอะไรเงี้ยก็ถ้าที่บ้านมีอยู่แล้วไม่ต้องซื้อก็ได้ตรงนี้เราก็จะเอาสกรูติดนะแล้วก็ติดกงติดกาวอะไรอย่างเงี้ยหรือแล้วแต่ถ้ากาวก็เป็นไอ้กาวร้อนอ่ะกาวร้อนแท่งอ่ะแบบปืนกาวอะไรอย่างเงี้ยอันนี้เราก็จะเสริมความแข็งแรงโดยการที่เราจะเอาสกรูอัดเข้าไปเลยแล้วก็ทากาวด้วยนี่มา2อันประมาณนี้ทรงมันก็จะออกมาเป็นแบบนี้ปึ๊บแล้วก็เดี๋ยวจะเอาสกรูยึดไปด้วยดูเอาปึ๊บเอาปากกามามาร์กไว้หน่อยเสร็จก็เอาสว่านนำไปใครที่ไม่มีสว่านก็ไม่เป็นไรนะใช้ตะปูอะไรตอกให้มันเป็นรูเล็กๆก่อนก็ได้คราวนี้เราก็เอาไอ้เจ้ากิ๊บหนีบผ้าเนี่ยมาแล้วเราก็ขันลงไปปึ๊บได้1อันละเดี๋ยวเราก็ทำเพิ่มอีก1อันแค่นี้ก็เกือบเสร็จแล้วนะหน้าไม้อันเนี้ยเกือบแล้วล่ะอันนี้ปึ๊บเสร็จคราวนี้เราก็ได้ทรงมันมาละเห็นป่ะต่อไปเราก็จะเอาหน้าไม้หรือไม้ลูกชิ้นที่ปลูกยางมาลองเสียบเข้าไปดูดิแล้วเดี๋ยวมาลองดูว่ามันจะเวิร์กไหมใส่เข้าไปข้างหน้าแล้วก็ยังไงเอาเศษไม้เล็กๆที่เราตัดเตรียมเอาไว้อะนั่นแหละเอาไปขัดไว้ข้างหน้าก่อนแล้วก็เสียบเข้าไปโอเคเราก็ดึงไปปุ๊บเราก็ยังไงหนีบเอานี่มันหนีบไว้ปุ๊บลองยิงดูได้ไหมเอ้ยเวิร์กว่ะบอกแล้วว่าง่ายคราวนี้ถ้าเราทำลูกดอกไว้เยอะๆก็ดีนะหรือบางคนบอกว่าจะทำ2ลำกล้องก็คือแบบนี้จะทำ3ลำกล้องก็ได้แล้วแต่ไม่ยากรวมๆแล้วมันก็ประมาณนี้ไอ้หนังยางเนี่ยผูกมาลึกๆนะเวลาที่ยิงเนี่ยมันก็จะแบบได้ความแรงหน่อยไม่ยากตอนนี้เราก็ได้มา2แบบแล้วใช่ไหมแบบแรกก็คือแบบหลอดแบบที่2ก็คือแบบหน้าไม้แบบนี้ใช่ไหมดูดิมันก็ไม่ยากเท่าไหร่นะคราวนี้ถ้าเราจะบรรจุ2ลูกก็เอาเศษไม้ไปขัดไว้ข้างหน้าตรงนั้นเสร็จแล้วเดี๋ยวเราก็ดึงมาปึ๊บแล้วก็นั่นอ่ะคราวนี้สรุปให้ดูทั้ง2แบบเห็นไหมแบบแรกก็คือแบบหลอดนี่อันนี้ทำมาใหม่แล้วนะเสริมกาวไปด้วยแล้วก็ไอ้ตรงไม้เนี่ยเอาคัตเตอร์มาบั้งให้มันเป็นรอยไว้อย่างงี้
จะได้เวลาที่ไม้หนีบผ้ามันจะได้จับได้แม่นๆนะนี่เห็นนะทากาวก็เวอร์ชันแรกไม่ต้องทาก็ได้หรือจะทำอย่างนี้มันก็ดูดีขึ้นมาหน่อยเวลาเล่นก็เล่นทนหน่อยรูไอ้ตรงข้างหน้ามันก็คือให้มันตรงกับท่อไอ้สกรูนั่นแหละปึ๊บเห็นไหมเสียบไปอย่างนี้เสียบไปอย่างนี้เดี๋ยวเราก็มาลองยิงกันดูดิมันจะแรงไหมเดี๋ยวลองเอาแบบแรกมาก่อนแบบแรกก็ประมาณนี้ปึ๊บเดี๋ยวดูนะแรงอยู่แรงใช้ได้ดูฟับปังเดี๋ยวดูอีกแบบหนึ่งดูคลิปแล้วก็ถ้าชอบหรืออยากให้ทำอย่างอื่นก็บอกได้นะจะไปหามาทำให้ดูอย่าลืมกดไลค์ด้วยนะน้องๆนี่อ๋อมีภาพสโลว์ด้วยไม่อยากจะพูดเลยว่ามันจริงๆต่อไปดูแบบหน้าไม้ของจริงครับนี่เป็นไงดูเป็นไงล่ะอย่างหล่ออย่างหล่ออ๋อดูความแรงเดี๋ยวดูความแรงเดี๋ยวดูความแรงเดี๋ยวดูความแรงดูความแรงครับนี่โอ้โหกระจายน้ำกระจายเดี๋ยวดูอีกลูกนึงโอ้โหจ้าบอ่ะใครทำได้แบบนี้เอาไปลองยิงดูจ้าบมากอ่ะเป็นไงเราอนุภาคร้ายเหลือโอเคดูอีกมุมนึงโอเคคลิปจะจบแล้วอย่าลืมกดติดตามด้วยนะครับน้องๆแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับกดไลค์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 